โอเคนะผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Warrior Orochi 3 Ultimate นะครับก็หลังจากที่หายไปนานนะครับสำหรับ Warrior ตอนนี้ก็เหมือนจะมีพักใหม่มาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองวอร์มกันนะอันนี้ผมเล่นใน PS Vita นะครับผมเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเล่นโหมดที่ค่อนข้างยากนะครับผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วนี่ก็คือเพิ่งมาลงแล้วก็โหลดเซฟมานะครับตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมขอไปโหลดเซฟก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้นี่ฮะโอ้โหผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับก็เลยเนี่ยต้องมาโหลดเซฟนะครับผมเหนื่อยโอ้โหนี่ตั้งแต่ปี2017เดือน7เลยนะฮะโคตรนานครับเดี๋ยวต้องขอเวลาสักครู่นะสักครู่โอเคเราก็จะไปเล่นกันเลยครับผมก็เล่นจะเล่นเป็นโหมดอันนี้นะครับเป็นโหมดนี้นะฮะเดี๋ยวจะเล่นตัวโหดให้เลยนะครับก็คือRippo Level 1000นะครับกับOrochi X นะครับคือเจ้าตัว Orochi X เนี่ยจะค่อนข้างโหดตรงที่สกิลช่วงที่ตีอัน3นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันโอเคนะตอนนี้ผมก็เป็น Orochi X นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเอาตัวละครก่อนนะครับตอนนี้โหมดนี้จะเล่นได้5ตัวนะครับผมก็มี Rippo นะครับ Level 1000นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวใหม่ในภาคนี้นะครับแล้วก็มีออโรจิซึ่งออโรจิก็จะเวลผมว่าเวลพันแล้วมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนนะเวลพันแล้วนะครับริโป้กับออโรจิเอ็กเวลพันแล้วเหลือออโรจิปกติก็คือยังไม่โหดนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของทั้งหมดนี้โหดหมดแล้วนะครับเอ้ยยังเหลือตัวนี้ยังนี่ว่าผมไม่ได้นานงงมากนะฮะริโป้ก็นี่ครับนี่2ตัวนี้จะเป็นตัวเมนหลักในการสู้นะครับผมก็เลือดไลฟ์พันทุกอย่างพันหมดครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าผมว่าภาพมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอตั้งค่าแป๊บนึงโอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้ผมจะฆ่าให้ได้สัก 5,000 ตัวนะคิดว่านะน่าจะ 5,000 ตัวเดี๋ยวขอดูกันว่าโหมดไหนมันดาวเยอะๆนี่ผมมาเล่นๆนานผมก็เลยไม่รู้อ่ะอันนี้แล้วกันนะครับผมเป็นสเตจแบบโหดเลยนะผมคิดว่าน่าจะโหดนะโอเคแพทเทิร์นที่เราเล่นก็จะเป็น3อันนี้นะครับจะมีกระจายมีอันนี้นิดหน่อยก็เวล10เกือบทุกอันแล้วแต่ยังมีบางอันที่ยังไม่เวล10นะครับผมโอเคออปชั่นดิสเพย์โอเคเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะแยกให้แต่ละคนกระจายไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นริโป้นะครับพอริโป้โหดมากนะครับจริงๆก็โหดหมดเลยนะฮะโอเคนี่แรกๆก็จะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวหลังๆจะโหดมากเราต้องเอาชีวิตให้รอดนะครับจริงๆผมจะให้ทุกคนได้ดูตัวใหม่ด้วยมันมีตัวใหม่บางตัวที่ไม่มีอยู่ในภาคเก่านะครับแน่นอนคือมันเป็นภาคใหม่มันก็ต้องมีตัวใหม่ดีวะนะฮะโอเคอันนี้ก็คือง่ายๆครับเราต้องไปยืนตรงวงกลมเห็นไหมด้านขวาบนนะครับไปยืนตรงวงกลมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปยืนตรงวงกลมแล้วกดอันหนึ่งค้างเนี่ยมันจะส่งไอเทมมานะครับเราจะดูกันว่าเราจะได้อะไรอันนี้อันนี้เราจะได้โจมตีกับแอคแท็กนะครับป้องกันคูณ2นะครับผมนี่ฮะก็ดีนะฮะก็ดีเป็นการโจมตีที่แรงนะฮะสำหรับหีบนี้ถ้าเกิดเราเก็บนะครับเราก็จะได้พวกเจมพวกอะไรอย่างงี้เอาไปตกแต่งตัวละครหมายถึงว่ามันไม่ใช่ตกแต่งดิแบบยังไงดีมันเป็นเหมือนแบบเอาไปทำให้อาวุธอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้แล้ววะนี่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยผมอยากลองครับอยากรู้ว่าตัวเองมาแรกๆจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่ครับตอนนี้ดูจากด้านซ้ายละขวาล่างนะครับก็จะมีเวลบอกนะครับก็คือเราต้องสู้กันแบบว่ารัวๆนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่นานๆนะครับเขาจะโหดมากๆเลยนะครับผมโอเคเราต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะแรงมากเลยนะครับช่วงหลังๆคือมันจะโหดแบบมากๆเลยนะฮะนี่ครับตัวท่าริโป้ก็สวยดีนะฮะสวยสวยอยู่เลยนะโอเคเราไปเล่นออโรจิเอ็กกันบ้างดีกว่าตอนนี้ออโรจิเอ็กโอ้โหมันอยู่ด้านบนเลยนะฮะก็ด้านบนนี่ท่านี้ผมชอบมากเลยปามคือแบบมันโอพีมากครับโอเคเราหาจุดที่เราต้องกลับไปก่อนแต่ว่าผมจะให้ได้เลเวลสัก100นะครับเพราะว่าเลเวลด้านล่างครับอยากให้ได้สัก100นึงผมอยากดูว่ามันจะเจ็บขนาดไหนนะฮะเรามาดูกันเราจะมาดูกันว่ามันเจ็บขนาดไหนอันนี้โนมุนากะนะครับผมจากซามูไรวอริเออร์ก็ตายไปที่เรียบร้อยโอเคเรา
นี่ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยผมรู้วิธีก็คือการทำให้เราอยู่ตรงนี้ครับแล้วกดซ้ำแบบค้างไว้จะไม่มีใครโจมตีเราได้นะครับโอ้โหเราจะได้เลเวลครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือเลเวลนะครับมันจะสุ่มนี่ฮะพามนี่ฮะสวยเลยจะประมาณทัก30วิประมาณนั้นนะโอเคโอเคนี่จะได้อะไรครับอ๋อเป็นท่าโอ้จำไม่ได้เลยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดท่าสวยท่าสวยมัน28เองว่ะถ้าเกิดเรายิ่งค่ายิ่งค่าเยอะนะครับมันก็เลเวลมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับค่าตัวหลักๆอะไรประมาณนั้นโอ้โหอันนี้เราต้องหาทางทำให้เรานั้นไม่ตายจากตรงนี้นะครับต้องดูเลือดให้ดีๆนะฮะดูเลือดให้ดีๆนะครับถ้าเกิดคุณเผลอนี่ตายได้นะครับอุ้ยไอตัวนี้มันไอตัวทหารพวกนี้มันแข็งแกร่งมากด้วยเพราะว่ามันเป็นเกาะนะครับมันจะค่อนข้างตีเข้ายากโอเคโอ้ท่านี้ OP นะครับจริงๆเนี่ยโอเคเนี่ยเราจะได้ XP เหมือนเดิมครับ forever โอเค700เนี่ยไอ้พวกทหารพวกนี้มันอึดนะครับเพราะมันมีเกาะจะตีไม่ค่อยเข้าแล้วช่วงนี้โอเคจริงๆเราควรจะวิ่งหาจุดที่สามารถหนีได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวเราสามารถหนีได้นะครับอันนี้ผมโอเวอร์คล็อกมาแล้วดังนั้นมันจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะแต่ว่าภาพที่คุณดูมันจะแตกๆหน่อยเพราะว่ามันขยายสเกลนะครับโอเคเรามาดูก่อนเรามีอะไรเปล่าได้ไหมได้ทางกลับเปล่าโอเคครับอันนี้คือทางกลับนะครับทางกลับมันจะขึ้นเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะฮะโอเคต่อไปเราไปเล่นลิปโป้ดีไหมผมไม่อยากเสี่ยงเพราะว่ามันเวล35แล้วมันจะโหดมากนะครับเอาง่ายๆคือเวล35ก็คือเวลตัวละครไอ้พวกทหารพวกแม่ทัพพวกนี้แหละนะฮะเอาละครับเหมือนจะมีเพลงอะไรมาโอ้โหโอเคมันจะมีตัวแม่ทัพมานะครับเป็นแม่ทัพใหญ่โอ้โหผมว่าผมชอบโหมดนี้นะครับโหมดนี้มันแลแบทเทิลรอยัลดิโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่าแม่ทัพต่อเลยครับอันนี้พวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะกระจอกนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นแม่ทัพแบบกากๆนะฮะโอเคสวยสวยสวยเนื่องจากว่าดาบผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยมัน OP ด้วยนะครับโหเบล35อยู่เลยฮะไอเทมพวกอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับพวกเบลพวกอะไรงี้เวลาผมวิ่งเนี่ยไปไกลเนี่ยมันจะดูดมานะครับก็เลยไม่ต้องไปเดินเก็บนะฮะคือดีมากเลยมันจะมีเควสอยู่นะครับสำหรับโหมดนี้จะมีเควสอยู่ว่าฆ่าไม่ทับกี่ตัวอะไรอะไรกี่ตัวเงี้ยมันจะมีอยู่นะครับนี่เราได้หรือยังเหมือนเดียวไม่ได้นะครับโอเคใช้ท่านี้ไปเลยสวยโอเคเอาหีบหน่อยเหมือนจะแม่มีตัวมาใช่ไหมมีตัวมาจริงด้วยโหแรงมากครับแรงแบบมากๆเลยฮะไม่น่าเชื่อว่าตัวมันจะโหดขนาดนี้ตัวที่โหดที่สุดในเกมนะครับถ้าเทียบแบบตัวภาคก่อนๆนี้ลิโป้นี่โหดมากๆนะครับเพราะถ้าที่ม้วนแล้วตีเนี่ยคือแรงมากๆเลยนะถ้าเทียบกับตัวนี้คือเจ้าตัวไอโอโรจิเนี่ยมันจะไม่โหดนะครับในช่วงภาคแรกๆสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นฮือฮาตรงที่มันสามารถกดสามเหลี่ยมแล้วมันเป็นพ่นไฟบอลได้นะครับโอเคเมื่อเราฆ่าแม่ทัพเราก็จะได้ไอเทมที่เป็นเฉพาะแม่ทัพนะครับแล้วเราก็สามารถไปทำดาบของแม่ทัพได้ตัวนั้นๆได้ดาบก็คือดาบโอ้โหเราได้ของดีโอเคตัวนี้ของดีนะครับของดีมากเลยนี่เฮ้ยอย่าทำแบบนี้ตัวนี้ก็โหดนะครับแต่ว่าภาคนี้ผมไม่ได้ใช้มันเลย
เคน่าจะประมาณนี้โอเคสวยตอนนี้ผมไปที่ริปเปิลดีกว่าครับริปเปิลอยู่ด้านบนเลยเนี่ยโอเคริปเปิลแรงมากนะครับวันนี้ฮะเราเริ่มเป็นดาเมจแล้วผมจะได้ถึงร้อยได้เราเริ่มเป็นดาเมจแล้วแล้วก็ผมมีไอเทมอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดผมโจมตีหรืออะไรคอมโบได้ประมาณร้อยหรือเท่าไหร่นั่นแหละผมจะได้พลังโจมตีคูณ2นะครับคือมันดีมากนะฮะโอเคเรามาตรงนี้ก่อนตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราออกทางไหนได้นะครับเราก็เลยวิ่งหาคนแล้วไล่ฆ่าเลยหรือว่าเก็บหีบก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณจะเก็บเควสอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะหีบป้ามโอเคอันนี้เราจะได้เยอะหน่อยอันนี้จะได้เยอะหน่อยมันก็คือแร่นั่นเองนะครับแร่ไปทำดาบนั่นเองยิ่งทำดาบมันก็ยิ่งแรงนะครับไอ้ตัวพวกนี้คือผมทำเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่ค่อยต้องการมันเท่าไหร่มันจะมีดาบคราฟกับดาบแบบว่าในตำนานนะครับดาบซีเคร็ตเป็นแบบยังไงดีผมจะบอกไงดีโอเคตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามีดูดเลือดหรือเปล่านะน่าจะมีแหละโอเคมีดูดเลือดป่ะผมดูก่อนมีดูดเลือดไหมเอามีนะครับมีดูดเลือดนะฮะก็ดีนะครับโอเคเราไปดูแม่ทัพด้านบนซิโหดหรือเปล่าโอ้โหโหดอยู่เหมือนจะท่าไม่ตายอยู่ด้วยไอตัวนี้โหดนะครับตัวนี้โหดนะฮะทำไปเล่นไปจะตายหรือเปล่าดูสิโอเคถ้าเกิดผมใช้ท่าชาร์จได้ผมจะไม่ตายนะครับโอเคล่าเขาสวยครับตอนนี้ริปโป้คือถ้าเกิดตัวละครเราตายหรือว่าแม่ทัพเราตายนะครับเราจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปชุบชีวิตมันจะไปเกิดใหม่นะครับช่วงประมาณสักประมาณ1นาทีหรือ30วิเนี่ยแหละประมาณนี้แหละมันจะอันนี้ให้ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลือดนะครับออกโซซิลเวอร์ปั๊มนะครับถ้าเกิดยิ่งชาร์จเยอะมันยิ่งได้เลือดเยอะนะฮะโอเคตอนนี้50แล้วเราก็เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนขึ้นด้านบนก็คือทางนี้นะฮะโอเคมาละอันนี้คือคู่แค้นในภาคนี้นะครับคู่นี้คือเราไม่ค่อยชอบไอ้ตัวนี้นะครับเราก็จะจิ้มมันแล้วก็ไถมันอย่างงี้แปมแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดินเก็บครับเราสามารถเก็บได้เลยสวยโอเคด้านล่างมีแม่ทัพเยอะมากเราจะไปฆ่าแม่ทัพครับเอาเลเวลผมไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะได้เยอะอยู่อ่ะนี่ครับคอมโบอันนี้คือเขามีตัวโหดๆมาเยอะมากนะครับเราจะใช้นี่เลยใช้กด R1 เป็นสเปเชียลนะครับโอเคก็หมดนะครับหมดฆ่าได้หมดโอเคสวยเลยปึ้มนี่ครับดูดเลือดครับเยอะมากถ้าเกิดเราชาร์จนะครับอ่ะเนี่ยโหดเนี่ยโหดท่าเนี้ยโหดท่าเนี้ยโหดเอาดิท่าเนี้ยปาบนะครับผมโอ้โหแล้วมีมาเรื่อยๆครับนี่เราก็จะได้เงินได้เลเวลเรื่อยๆนะครับไอ้พวกเลเวลพวกนี้มันจะเอาไปอัพได้นะครับมันจะเอาไปอัพได้โอเคปาบจะถึงร้อยไหมวันเนี้ยโอเคเราไปหาแม่ทัพปาบจับแล้วก็ทุ่มตุ่มไม่ค่อยแรงนะท่านี้นี่ท่านี้แรงกว่ามันจะมีอยู่ไอเทมหนึ่งของดาบนะครับมันจะเจาะการ์ดแบบอะไรพวกที่มันตั้งการ์ดนะครับตรงนู้นมีคนสปอนมานะฮะโอเคแล้วเราก็รวมเลยครับผม
นี่ครับเราสามารถใช้คำสั่งนะครับรวมได้โอ้ตอนนี้เราฟาร์มเวลรัวๆเลยนะฮะปั๊บ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 ยังไงโอ้โหผมจับคนผิดจับคนผิดสวยอ่ะนี่ครับออโรจิก็มาช่วยเรานะครับเพราะเราเลือกคำสั่งแบบว่าโจมตีนะครับโอเคจับทุ่มตายเลยสวยสวยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้เราใช้ไปกี่นาทีแล้วมันไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกในนี้ไม่เป็นไรโอ้ตอนนี้ไอตัวดาบเราตายนะครับจริงๆตัวดาบมันดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องอัพเวลให้มันตันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันมาช่วงหลังเกมเนี่ยมันจะสู้ใครไม่ได้เลยอันนี้คือแหลกเพราะว่าตัวละครมันเยอะนะครับแล้วมันเป็นพีเอสวีต้าด้วยตัวผมโอเวอร์คล็อกมาแล้วนะอันนี้คือสูงสุดแล้วจริงโอเคต้องให้ได้เท่าไหร่วะผมดูว่าเท่าไหร่อ่ะเห็นว่าช่างมันเนอะถึงจะได้ดาบถึงจะได้ดาบขวานแรงๆร้อยป่ะผมไม่รู้ว่าจับทุ่มไปได้จับคนผิดปาบ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 ไม่น่าได้มาครับอ่ะพวกมันก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะฮะแม่ทัพทั้งหลายก็จะวิ่งมาหาเราจริงๆโอโรจิปกติผมว่าผมจะปั้นมันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือเลิกเล่นไปก่อนโอเคตายโอ้โหมากันเต็มเลยครับตอนนี้ปาบ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 ดูดิว่าเขาจะสู้เราได้หรือเปล่าปาบ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 โอเคอุ้ยจริงก็ดีนะเมื่อกี้เราได้เลเวลมาโอเคโอเคตอนนี้วาร์ปเราอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะกลับไปนี่คือลิโป้เวลพันนะครับลิโป้เลเวล 1,000 โอ้โหเนี่ยดาบมันแรงจริงๆนะผมพูดจริงๆมันแรงมากเลยอ่ะไอเทมมันแรงแบบเดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะไปปั้นตัวมาแล้วกันนะครับมาเล่นเวลพันให้คุณดูอันนี้แยกๆไปดีกว่าเพราะว่าผมคนเดียวน่าจะไหวอยู่โอเคตายหมดเลยเหรออ่ะของเบ้งใช่ไหมโอเคมาเอาให้หมดเอาให้หมดถ่าย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 ให้หมดนี่เอาพวกมันไปเอาพวกเพื่อนเราออกไปมันจะง่ายกว่าครับคือมันจะโอ้ฟาดให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้โหเราจะตายครับท่านผู้ชมโอ้โหเราดูได้ว่าจะดูดเลือดได้เท่าไหร่โอ้โหดูดเลือดได้น้อยมากแต่ว่าเราฆ่าหมดแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วเกือบ 2,000 ตัวนะฮะอีก80โอเคแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับมันยังมีด่านต่อไปอีกนะฮะเราก็มากดค้างวันนี้มันก็จะขึ้นวิกตอรี่โอเคเอาจบเลยเหรอจบเลยนะครับโอ้โหได้อันนี้มาแต่ว่าเป็นไอเทมที่ผมไม่ต้องการมาแล้วเพราะว่าผมมีแล้วนะครับไม่ต้องการครับทุกอย่างคือทุกคนมันโหดกันหมดแล้วอะถ้าอยากได้ดาบอะไรผมไปผสมเอาน่าจะดีกว่าเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมแถมให้ตัวหนึ่ง
เอาเป็นแค่เกมเพลย์นะไม่เล่นจบด่านนะเพราะว่ามันคงจะนานนะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวเหมือนในเทพตัวหนึ่งนะครับจะให้ดูเอาเป็นตัวนี้ก่อนด้วยตัวนี้เวลหนึ่งเลยเหรอโหน่ากลัวแล้วเนี่ยเอาตัวนี้ครับตัวไหนนะมีอยู่ตัวนึงเอ้ยไม่ใช่อุ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่าอ๋ออยู่ครับนี่ครับผมตัวนี้เวลพันเหมือนกันนะครับเรามาดูกันเวลพันหรือเปล่าวะเวลพันว่าเวลพันเหมือนกันนะครับเรามีเวลพันอยู่3ตัวนะตอนนี้นะครับตัวนี้โหดนะครับเป็นตัวกระบองที่โหดนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้โบนัสในการอัปเกรดก่อนนะครับผมเราจะอัปเกรดตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้โหดนะครับผมดูสิว่าจะได้สกิลเวลน่าจะได้ประมาณ20กว่า30โอเคตัวนี้ก็โหดนะครับตัวนี้มาจากเหมือนไทนอนหรืออะไรสักอย่างเรื่องอะไรสักอย่างผมไม่รู้อะโอเคเราจะเล่นด่านตอนนี้แล้วกันนะครับมันมีมิชชั่นเดียวนะเพราะว่าผมจะได้ไม่นานโอเคนะครับไอเทมของตัวนี้ก็จะมีนี่ครับผมตัวนี้เพิ่มสปีดนะครับอันนี้รู้สึกเหมือนจะทูดาเมจการ์ดนะครับเพิ่มเลือดอะชาร์จอะแล้วมันเพิ่มเลือดนะครับผมอันนี้จะเป็นสไตล์ก็คือไลติ้งนะเป็นสายฟ้านะครับผมนี่ก็คือจะเป็นยอดบูทไอเทมนะครับจะเพิ่มสุ่มบูทอันนี้ก็จะเป็นโจมตีบนอากาศนะครับจะเพิ่มดาเมจอันนี้ก็คือเบลนะครับผมก็คือจะดูดนะฮะก็ดีนะครับไอเทมนี้สำหรับภาคใหม่ที่ผมจะเล่นล่าตัวล่าสุดที่มันจะมาเนี่ยผมอยากเล่นลิลินชีมากเลยนะเพราะว่าลิลินชีนะโหดอ่ะเรามาดูกันครับโหบอกแล้วว่าตัวนี้โหดนะโหทำไมต่างโต๊ะมันโหดจังวะนี่ฮะตัวนี้โหดนะครับนี่ดูท่าก็รู้แล้วว่าโหดเดี๋ยวดูไปนะฮะนี่คือท่า2นะครับ1 2นี่คือท่า2นะอันนี้ท่า1จะคอมโบกับสามเหลี่ยมบนอากาศได้ด้วยนะครับนี่ฮะท่า3ครับท่า3คือควงนะฮะโอเคดูท่า4นี่ท่า4ก็จะควงหลังท่า5ก็จะคือจะปักดินนะฮะโอเคประมาณนั้นเราขอดูซิว่าตรงนี้คืออะไรตอนนี้เลเวลยังน้อยอยู่นะครับสำหรับไอ้พวกทหารพวกนี้เป็นจุดวาร์ปกลับเลยโอเคสวยดีโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมก็คือกดค้างแล้วเป็นไฟแบบนี้นะฮะก็คือตายเลยตัวนี้คอมโบถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่ได้ตัวนี้มาแล้วจะเล่นเนื้อเรื่องนี้ตัวนี้ดีเลยนะฮะตัวนี้ดีโอเคนี่ฮะนี่ครับสเปเชียลกลางอากาศโอ้โหเพิ่มเลือดหน่อยเพียมตายเราไปดูตัวของตัวนี้บ้างตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าไม่ตายมันเท่นะฮะถ้าไม่ตายมันเท่แต่ว่าการโจมตีมันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ดูตายเลยครับโดนครั้งเดียวสวยเลยมันเป็นที่ริปโป้เฉยเลยครับเราไปเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้ก็ดีนะครับเป็นตัวที่กดสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะไม่ต้องไปอะไรมากเลยคือคุณกดสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเดี๋ยวดูจะได้อะไรอันนี้ดูก่อนตัวนี้เหมือนจะเป็นดักคอมพอร์ทัลอะไรสักอย่างโอเคเราจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับ
อ่ะลงมาด้านล่างปับโหนี่เลเวลแรกๆนี่ไม่แรงนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อก็คือเหมือนเมื่อกี้ใช้ท่าใช้แข็งของนี่นะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับน่าจะโดนทีเดียวนะเราน่าจะตายเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเล่นแบบว่าเก็บเวลโดยใช้ตัวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ตายเลยจริงๆด้วยโอเคก็ตัวละครเดี๋ยวดูถ้าไม่ตายตัวนี้บ้างดีกว่าถ้าไม่ตายมันเท่นะครับพุ่มประมาณนี้ถ้ามันเท่จริงพุ่มขอขึ้นตัวนี้หล่อเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บของอีกสักนิดนึงพอโหไม่ไหวป่ะอ่ะงานนี้โอเคฉันถ้าไม่ตายดีกว่าโหโอ้โหไม่ทันครับไม่ได้อ่ะโอเคริปโป้ตีแล้วจบเลยแล้วกันนะครับโอเคนะผมสำหรับวอริเออร์โรชินะครับริปโป้เวลพันนะครับตัวละครเวลพันนะฮะ3ตัวนะครับบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับจิ้มแม่งเลยลำคาญจิ้มแม่งเลยลำคาญปั๊บ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 จับตายสิเพื่อนตายสิเพื่อนอ่ะยิงเล่นยิงมันครับตายให้หมดตายให้หมดนี่คือดีนะครับโหแม่งแล้วเลเวลแบบถ้าเกิดตัวนี้ริปโป้ทำตัวเวลพันง่ายนะครับจริงๆจะรีเซ็ตแล้วมาเล่นใหม่ก็ได้นะเพราะตัวนี้มันดีมากโอเคปับ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 นี่ท่านี้มีหาแดกง่ายๆครับโหไม่ทับมันเยอะว่ะมานี่ดิโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ